ีเกนวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊กคลับนะครับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะชีวิตคนกรุงสมัยนี้นะครับอยู่กันในตึกในอาคารนะครับไม่ค่อยมีบริเวณแต่หลายคนก็ยังอยากทำสวนอยากปลูกพืชผักบ้างนะครับวันนี้ผมเลยได้มีโอกาสคุยกับผู้ที่ไปรวบรวมความคิดเหล่านี้มานะครับแล้วมาเขียนเป็นหนังสือนะครับคุณชายเล็กบดินทร์ครับสวัสดีครับคุณชายเล็กครับสวัสดีครับทำไมถึงตั้งใจเขียนเรื่องนี้ครับตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยจะเป็นไอเดียเริ่มต้นจากทางสำนักพิมพ์มาคุยกับทางผมซึ่งนั่นก็คือสำนักพิมพ์มติชนนะครับเมื่อไอเดียตรงกันความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะมีการรณรงค์ให้คนอยู่เมืองหันมาสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านของตัวเองมากขึ้นจะดีกว่าซึ่งบ้านนั้นทำไมอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปหาซื้อเอาก็ได้ผักเอิกหาซื้อส่วนใหญ่ในท้องตลาดถึงแม้ว่าจะมีผักปลอดสารพิษบ้างแต่เราไม่มั่นใจ 100% ถ้าเราปลูกเองทานเองปลอดภัย 100% มากกว่านะครับบ้านที่ปลูกก็ทั้งคอนโดอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวปลูกได้หมดจริงนะผู้บริโภคสมัยนี้ก็ห่วงว่าสิ่งที่เราไปซื้อเนี่ยจริงไหมใช่ครับที่มีดีๆจริงๆก็มีแต่ถ้าปลูกกับมือจะมั่นใจมากกว่ามากกว่าเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ลงมาแล้วเพาะพันธุ์นะครับซื้อกระถางตระเตรียมอุปกรณ์วัสดุมาเรามั่นใจทุกขั้นตอนแล้วมันไม่ยากเหรอมันไม่ยุ่งยากครับเพราะว่ารายละเอียดของในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนอธิบายบอกชัดเจนอยู่ในขั้นตอนสั้นๆง่ายๆอย่างแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีใช้แล้วที่บ้านนะครับของเก่าก็นำมาอัปเกรดได้มาใช้แล้วเนี่ยก็มาปรับปรุงประยุกต์ได้คือมีวัสดุแหละแต่นี่เอาเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดเจ้าของทาวน์เฮาส์รูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมก็ไปเจอบ้านหลายท่านที่เขาอยู่ทาวน์เฮาส์นะครับอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสวยหรูราคา10ล้าน20ล้านเขาก็ปลูกกันได้แต่นั้นเขาต้องมีที่อยู่แล้วล่ะครับจัดสรรบริเวณนิดหน่อยได้แต่ถ้าอยู่คอนโดล่ะคอนโดจะหามุมไหนระเบียงครับส่วนมากจะเป็นระเบียงผักคอนโดนะครับเขาจัดมุมบริเวณที่มีวางจุดแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศตรงนี้ก็สามารถจัดตรงนั้นก็ทำได้แล้วทำได้ครับเป็นพืชผักที่มาห้อยอยู่ในกระถางนะครับปลูกได้หรืออย่างดร.สุรพลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจักรเกษมท่านก็ปลูกเห็ดในคอนโดซึ่งทำโครงการนี้อยู่บรรยายเดินสายทั่วประเทศก็อย่างว่านะเราคุยกันว่าอยากปลูกอยากทำอะไรพวกนี้แต่คนเมืองก็ไม่ใช่คนที่มีเวลาพวกสวนครัวพวกนี้ที่จะปลูกจนกลับมาเก็บกินทำอาหารกันได้มันใช้เวลามันต้องดูแลนะต้องดูแลแต่ก็ไม่ถึงกับยุ่งยากมากเกินไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าที่ผมไปเจาะชีวิตสัมภาษณ์บุคคลต่างๆหลากหลายมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่เขาจะใช้เวลาในช่วงตอนเลิกงานตอนเย็นทุ่มสองทุ่มมาดูแลนิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มแรกก็จะปลูกเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมีเวลาดูแลแต่ถ้าปลูกเยอะทำโปรเจกต์ใหญ่เลยเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาดูแลครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีสักบริเวณเล็กๆมีกระถางตั้งสองสามสี่กระถางใช่หรือบริเวณแอเรียเท่าโต๊ะนี้ก็ได้ครับก็สามารถปลูกได้เป็นไอเดียเริ่มต้นที่เขาเริ่มปลูกครั้งแรกออกแบบง่ายๆก่อนเล็กๆก่อนพอทำได้เล็กๆแล้วก็เห็นมันเจริญเติบโตงอกงามก็จะภาคภูมิใจทีนี้ก็จะปลูกไอ้นนท์ไอ้นี่ไอ้นั่นบ้างเยอะแยะที่ไปคุยมาส่วนใหญ่ปลูกอะไรกันนะส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัวรอบรั้วที่จะทานได้ที่บ้านอย่างพริกโหระพานะครับหรือว่าถั่วงอกไม่แต่เล็กๆแบบถั่วงอกก็มีครับหนังสือเล่มนี้มีเคสหลายๆเคสไหนที่คุณประทับใจที่สุดหลายเคสมากที่ประทับใจแต่ขอยกตัวอย่างการปลูกเห็ดที่คอนโดของดร.สุรพลอ๋อที่เมื่อกี้พูดถึงทำไมถึงประทับใจเพราะว่าส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์มาเขาปลูกอย่างอื่นง่ายๆพื้นบ้านทั่วไปแต่อันนี้ปลูกเห็ดเลยแล้วก็มีทำเป็นโครงเรียบร้อยนะครับเอาท่อ PVC มาเชื่อมต่อกันเป็นโครงนะครับแล้วมีผ้าคลุมแล้วก็สามารถจะไปต่อยอดนอกจากทานเองได้แล้วเนี่ยก็นำไปขายได้ด้วยในหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการทำโครงเลยเขาบอกถึงวิธีการทำโครงเลยเพราะฉะนั้นมีภาพประกอบโครงด้วยคนอ่านหนังสือคุณชายเล็กนี่สามารถนำไปปฏิบัติ how to เลยใช่ไหมใช่หนังสือใน how to ได้เลยเอาไปทำได้เลยแล้วมีรูปเล่มสวยงามสวยงามสีทั้งเล่มสีทั้งเล่มสุดท้ายและโดยรวมคุณชายเล็กคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้อะไรผ
ผู้อ่านจะได้ความที่เป็นสีเขียวอยู่ในบ้านของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากมลภาวะในกรุงเทพหรือในสังคมเมืองนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าในกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหัวเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่โคราชภูเก็ตหาดใหญ่นะครับก็เป็นหัวเมืองที่เราสามารถจับกลุ่มผู้อ่านได้ที่เราคาดหวังว่าเขามีการปลูกผักในบ้านของเขาคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยจะได้ทานอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับได้ทานอาหารที่มีประโยชน์จากผักที่ปลูกเองนะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่คลายเครียดที่ดีออกจากสังคมเมืองเป็นสีเขียวๆผ่อนคลายหลังจากกลับจากการทำงานนะครับหรือให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกร่วมกันพรวนดินเล็กๆน้อยๆมาปลูกผักได้แล้วลูกจะได้เห็นว่าผักอันนี้ที่หนูปลูกเองนะคะคุณพ่อแล้วก็เด็ดมากินลงหม้อได้เสริมความอบอุ่นในครอบครัวใช่เชื่อมความสัมพันธ์หรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยเราปลูกเองนะครับทาวน์เฮาส์เพื่อนบ้านเห็นว่าบ้านนี้ปลูกผักปลูกนิดๆหน่อยๆนะครับพริกก็สามารถมาเด็ดกินได้ครับก็ดีครับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณชายเล็กมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือคุณชายเล็กบดินทร์นะครับผู้รวบรวมเรียบเรียงและเขียนหนังสือเล่มนี้ครับ My Little Garden สวนผักกลางเมืองท่านผู้ชมไปหาอ่านกันนะครับก็จากสำนักพิมพ์มติชนครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ My Little Garden สวนผักกลางเมืองมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์คำว่าสวนผักส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 ค่ะ